สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอาไม้มงคลสวยๆอย่างต้นหมากผู้หมากเมียช็อกโกแลตมาฝากทุกคนค่ะเป็นไม้มงคลที่มีใบที่มีลักษณะที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นต้นไม้ที่เป็นลักษณะพุ่มขนาดกลางค่ะมีอายุอยู่ได้หลายปีเลยค่ะลำต้นของเขานั้นจะเป็นรูปทรงกระบอกยาวค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อได้ดีปลูกเลี้ยงง่ายดูแลง่ายค่ะเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านแล้วจะช่วยเสริมสิริมงคลค่ะนำพาความสุขความเจริญมาสู่ครอบครัวค่ะทำให้ร่มเย็นเป็นสุขค่ะคุณผู้ชมเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกน่าสนใจทีเดียวค่ะที่สำคัญลวดลายของใบนั้นสวยงามแปลกตาทีเดียวเขาจะเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอินเดียไทยมาเลเซียค่ะอยู่ในเอเชียของเรานี่เองค่ะคุณผู้ชมเหมาะที่จะปลูกสำหรับอากาศบ้านเรามากเลยค่ะมาดูในส่วนของใบค่ะสวยงามมากค่ะใบของเขานั้นจะโค้งลงค่ะคุณผู้ชมรูปใบหอกแกมรูปไข่กลับค่ะปลายใบนั้นจะเลี้ยวแหลมค่ะโคนสอบแล้วก็ขอบใบนั้นจะมีลักษณะที่หนาคล้ายกับแผ่นหนังค่ะพับจีบเล็กน้อยค่ะเป็นมันเลยค่ะคุณผู้ชมขอบใบนี่สวยมากเลยค่ะลวดลายสีน้ำตาลอมม่วงไม่ตลอดแถบของขอบใบนะคะจะมีสลับไปมาค่ะแผ่นใบสีเขียวเข้มสลับกับสีเขียวปนเทาตามแนวยาวของเส้นใบค่ะตั้งแต่บริเวณโคนเลยค่ะไปถึงปลายใบค่ะบริเวณขอบใบนั้นจะเป็นสีเหลืองขนานไปตามขอบใบใบอ่อนมีสีม่วงที่ชัดเจนค่ะมีสีม่วงกว่าก้านใบอีกค่ะแผ่เป็นกาบสีม่วงอมน้ำตาลขอบมีคลิปสีขาวตามแนวยาวของก้านใบค่ะลวดลายนี้สวยงามแปลกตามากเลยค่ะเขาจะออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงรถค่ะออกดอกบริเวณปลายยอดดอกก็จะมีสีชมพูหรือว่าม่วงมีขนาดที่เล็กค่ะจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงดูแลง่ายค่ะคุณผู้ชมชอบดินที่มีความร่วนซุยค่ะระบายน้ำได้ดีแต่ต้องการน้ำปริมาณมากค่ะสามารถรดได้ทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะส่วนแสงแดดนั้นจะเป็นแดดปานกลางถึงขั้นรำไรนะคะไม่ได้ชอบแดดจัดค่ะถ้าหากเจอแดดที่จัดเกินไปใบของเขานั้นก็อาจจะแห้งกรอบแล้วก็ไม่สวยค่ะคุณผู้ชมสีใบนั้นก็อาจจะซีดเส้นลายใบจะไม่ชัดเจนค่ะวัสดุปลูกสามารถใช้พวกเปลือกมะพร้าวสับผสมกับใบไม้หมักต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบก้ามปูหรือว่าใบไม้ชนิดอื่นๆค่ะเอามาผสมคลุกเคล้าใส่กับดินปลูกค่ะผสมกับพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปสักเล็กน้อยก็จะทำให้ต้นนั้นเติบโตได้ดีค่ะรากก็เดินได้สะดวกหากินได้ดีขึ้นค่ะทำให้ต้นของเขานั้นแตกกอออกมาได้ดีค่ะส่วนมากจะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับไม้มงคลค่ะจะนิยมปลูกทั้งในสวนหรือว่าจะปลูกลงในกระถางลงในแปลงดินได้ค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่มีใบที่สวยงามโดดเด่นน่าปลูกมากเลยค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะสำหรับต้นหมากผู้หมากเมียพันช็อกโกแลตค่ะการขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากค่ะสามารถที่จะตัดเอาลำต้นของเขาไปปักชำได้นะคะจะปักชำหรือว่าตอนกิ่งหรือว่าจะแยกเงาหรือจะเพาะเมล็ดก็ได้เช่นกันค่ะเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้หลากหลายวิธีมากค่ะน่าสนใจแล้วก็น่าปลูกทีเดียวเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะห้ามพลาดที่จะหามาปลูกติดบ้านไว้ทีเดียวเลยค่ะจะนำมาปักแจกันประดับในบ้านเพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มความสดชื่นในบ้านก็แปลกตาทีเดียวค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ